ูกบังคับให้บ้าเท่ากับฆ่าความเป็นคนกรณีของทิวากรวิถีตนเพียง12วันเขาต้องกลายสภาพเป็นแบบนี้เมื่อหมดศรัทธาต้องกลายเป็นแบบนี้เลยหรือโหดร้ายเกินฝ่ามนุษย์ปกติพึงกระทำต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกันหรือไม่อย่างไรดูภาพนี้แล้วพูดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าทำไมมนุษย์ต้องทำต่อมนุษย์ด้วยกันขนาดนี้จากกรณีของทิวากรวิถีตนวงเล็บโสภาผู้ใส่เสื้อหมดศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์แล้วถูกบังคับเข้าโรงพยาบาลจิตเวชเมื่อวันที่9กรกฎาคมวันนี้มีการเผยแพร่ภาพของเขา3ภาพออกมาทุกคนที่เห็นต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนสภาพได้เร็วขนาดนี้ย้อนความกลับไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมเวลาประมาณ19นาฬิกาเรื่องราวของทิวากรถูกอุ้มเข้าสู่โรงพยาบาลจิตเวชประชาไทยได้นำเสนอเรื่องราวดังกล่าวมีรายละเอียดว่ามารดาวัย75ปีของทิวากรเล่าว่าก่อนจะมีการจับกุมได้มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และจิตแพทย์เข้ามาตามตัวผู้เป็นมารดาไปถามความเห็นและขอความยินยอมในการควบคุมตัวไปรักษาโดยบอกว่าถ้าปล่อยให้อยู่ต่อไปจะมีอาการหนักกว่านี้ตนเองและทางเครือญาติเห็นว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัยต่อทิวากรที่สุดจึงยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการควบคุมตัวเธอเล่าว่าวันที่9กรกฎาคมเวลาประมาณ19นาฬิกาได้มีรถตำรวจและรถจากโรงพยาบาลจำนวนรวมทั้งหมดเกือบ10คันมาจอดที่บ้านระหว่างนั้นทิวากรกำลังทำความสะอาดบ้านและซักเสื้อผ้าอยู่เธอไม่ทราบสภาพการจับกุมเนื่องจากทนดูไม่ได้เลยหลบเข้าไปหลังบ้านกสงวนชื่อและนามสกุลญาติสนิทที่อยู่ในเหตุการณ์การจับกุมกล่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจและพยาบาลเข้าไปในบ้านทิวากรปฏิเสธไม่ยอมรับการจับกุมแต่ได้มีเจ้าหน้าที่จำนวน6คนเข้าไปอุ้มตัวทิวากรออกมากได้ขอเดินทางไปกับทิวากรเล่าว่าหลังจากถูกนำตัวขึ้นรถเจ้าหน้าที่ได้ใช้ผ้ามัดมือทิวากรและฉีดยาเข้าบริเวณแขนของทิวากรทั้งสองข้างมารดาเล่าเพิ่มเติมว่าหลังจากรถพยาบาลได้นำตัวทิวากรไปแล้วชุดเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นและยึดเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนของทิวากรไปโดยก่อนจะนำทรัพย์สินของทิวากรได้นำมาถ่ายภาพและถ่ายเอาเอกสารไม่ทราบรายละเอียดข้อความมาให้นางทองเหรียญวงเล็บแม่ของทิวากรลงลายมือชื่อนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่9กรกฎาคมในขณะที่อัดคลิปวิดีโอนี้เป็นวันที่21กรกฎาคมโดยวันนี้เพจแอนดูแมกเกอร์มาแชลได้โพสต์เรื่องราวของทิวากรโดยโพสต์เป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยว่าภาพถ่ายของชายอายุ45ปีทิวากรวิถีตนในโรงพยาบาลจิตเวชที่เขาถูกส่งไปโดยไม่ได้ยินยอมหลังจากเขาแชร์ภาพลงในโซเชียลมีเดียที่ใส่เสื้อว่าเขาหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้วส่วนอีกโพสต์หนึ่งเป็นของรองศาสตราจารย์ดร.ประวินชัชวาลพงพันธ์ได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวของทิวากรวิถีตนโดยโพสต์ว่าคุณทิวากรในสถานจิตเวชแล้วก็มีภาพ3ภาพดังต่อไปนี้มีข้อสังเกตคือสภาพร่างกายและสภาพการเหม่อรอยของทิวากรวิถีตนเปลี่ยนไปจากที่เราเคยเห็นสภาพร่างกายสูบผอมดูสภาพเหม่อรอยนั่นคือสิ่งที่เราพบเห็นมีความเห็นของชาวเน็ตต่างๆนานาอาทิเช่นอ้าวทำไมเป็นแบบนี้งงอีกท่านหนึ่งบอกว่ารัฐบาลยัดเยียดให้เป็นคนสติไม่ดีเพื่อจับเข้าโรงพยาบาลจิตเวชเนื่องจากไม่มีกฎหมายไหนสามารถจับได้อีกท่านหนึ่งบอกว่าแล้วให้หมอฉีดยาเข้าเส้นท่านต่อไปครับทุเรศจริงๆ
ข่าวไม่ออกเลยประเทศจุดอีกท่านหนึ่งบอกว่าหดหู่กับประเทศสุดๆที่เป็นแบบนี้อีกท่านหนึ่งเขียนว่า What the fuck ท่านต่อไปครับประเทศกูมีผู้ปกครองเชี่ยๆท่านต่อไปครับอนาจใจที่บางคนยังให้ความเคารพและศรัทธาจุดๆได้อีกท่านหนึ่งบอกว่าส่วนตัวเคยเห็นผู้ป่วยที่รักษาโรงพยาบาลจิตเวชค่ะจากร่างกายดีๆแข็งแรงทานยาอาทิตย์แรกเริ่มตอบสนองช้าลงทั้งการเดินการเคลื่อนไหวความคิดตาเหม่อลอยอาทิตย์ต่อไปเริ่มแขนและขาอ่อนแรงนอนเริ่มไม่เคลื่อนไหวบางรายเพียง1เดือนก็ต้องจากลาไปยารักษาจิตเวชไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะโดยเฉพาะคนที่อายุเริ่มมากแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่าเผลอๆเขาให้กินยากล่อมประสาทท่านมีคนมาตอบว่าจากคนไม่ป่วยกลายเป็นคนป่วยบาปหนาเท่ากับตายทั้งเป็นทำกันแบบนี้อีกท่านหนึ่งบอกว่าจริงๆครับมันไม่ปล่อยออกมาแน่ระยำมากสมควรแล้วที่เขาเกลียดจนทุกวันนี้บาปแบบนี้หาความสุขไม่ได้หรอกพูดถึงใครคนใดคนหนึ่งนะครับท่านต่อไปบอกว่าจิตใจพวกที่เขาทำมันสร้างด้วยอะไรถึงได้โหดร้ายเกินคำบรรยายนับวันยิ่งคุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชนนี่มันยุคไหนแล้วเนี่ยอีกท่านหนึ่งบอกว่ามาแนวเดียวกับพระเจ้าตากท่านต่อไปบอกอ้าวทำไมเป็นกันขนาดนี้งงท่านต่อไปครับคิดแล้วหดหู่นะทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นคนที่มีความคิดต่างเขาแสดงความคิดเห็นออกมามีปฏิกิริยาต่อต้านกับความเป็นจริงที่ทุกคนเห็นอยู่ว่าเป็นเช่นไรมันไม่มีใครสามารถเอาความคิดที่ไม่ดีไปใส่สมองคนคนหนึ่งหรือใครอีกหลายคนได้หรอกขนาดคนที่มาชุมนุมยังถูกกล่าวหาว่าโดนจ้างมาอีกหน่อยจะใครมีกล้ามีปากมีเสียงใครมีความคิดเห็นต่างเห็นไม่ตรงกับคนบางกลุ่มไม่นิยมไม่รักถูกมองว่าเป็นคนบ้าคนโรคจิตการจะมีใครสักคนไปอยู่ในใจของใครได้คนคนนั้นต้องมีสิ่งที่ดีคิดดีทำดีคนถึงจะรักถูกไหมครับประเทศได้ชื่อว่าถูกปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจอมปลอมทุกคนไม่สามารถพูดไม่สามารถคิดไม่สามารถกระทำหรือแสดงออกได้ถึงเสรีภาพหากเพราะเขาทำเขาอาจเดือดร้อนในความเป็นจริงเราควรเคารพจากความคิดข้างในซึ่งกันและกันท่านต่อไปครับอ้าวคุณลุงที่ใส่เสื้อหมดศรัทธาระบอบกษัตริย์ทำไมถึงเป็นแบบนี้คนที่จับโทรศัพท์ถ่ายรูปได้โพสต์ได้อยู่ๆมายืนแบบไร้วิญญาณแบบนี้ได้ยังไงมีคนบอกว่าสงสัยโดนจับกดแล้วฉีดยาให้มีลักษณะเป็นหุ่นยนต์ทำไมถึงใจดำกันขนาดนี้คนออกคำสั่งน่าจะได้สักเข็มด้วยท่านต่อไปบอกว่าสงสารมากมายเลยค่ะลุงน่าจะนิสัยดีด้วยคนเรามีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์คิดและแสดงออกแค่การแสดงออกของคุณลุงไปกระทบบุคคลท่านหนึ่งก็เลยจบแบบนี้เห็นแล้วเศร้าใจอีกความคิดเห็นหนึ่งนะครับอันนี้จากเพจของอาจารย์ประวินนะครับกังวลตรงที่ยาให้กินหรือฉีดมียาบางอย่างกล่อมประสาทให้คนปกติดูเหมือนไม่ปกติได้ท่านต่อไปบอกว่าโคตรเลวระยำชาติหมาเลยคนปกติมันจับยัดเข้าไปโรงพยาบาลจิตเวชอีกท่านหนึ่งบอกว่าเห็นแล้วเศร้าใจหลายอย่างและสงสัยหลายเรื่องใครแพทย์คนไหนทีมใดวินิจฉัยแบบไหนถึงสรุปว่าคุณทิวากรเป็นผู้ป่วยจิตเวชต้องกักตัวอยู่ในโรงพยาบาลละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกินไปไหมสองความเป็นอยู่โรงพยาบาลเป็นอย่างไรเหมาะสมหรือไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลนานแค่ไหนสามมีใครไปเยี่ยมบ้างใครได้เฝ้าพบบ้างสี่รักษาอย่างไรให้ยาอะไรทำวิธีการไหนถึงได้ดูผอมและดูทรุดโทรมลงเร็ววันขนาดนี้ห้ารูปที่เผยแพร่หวังผลอะไรได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวก่อนหรือไม่สิบวงเล็บทำไมข้ามมาสิบก็ไม่เข้าใจนะครับสิบถ้าแน่จริงแน่ใจว่าไม่ศรัทธาเท่ากับบ้าต้องรับการรักษาทางจิตเวชเปิดโหวตประชาชนทั้งประเทศทำประชามติไปเลยให้รู้ผลกันชัดไปเลยอย่างที่ออสเตรเลียเคยทำเมื่อปี2542
แฮชแท็กเซฟที่วากอนเรียกร้องให้คนเข้าเยี่ยมสื่อได้สัมภาษณ์ให้คุณที่วากอนได้ออกมาสื่อสารก่อนที่จะสายเกินไปค่ะนี่คือเรื่องราวที่เป็นเรื่องเศร้าที่เหลือเชื่อเราอยู่ในประเทศที่ใครเห็นต่างกลายเป็นคนบ้าใครที่ไม่รักคนคนนั้นกลายเป็นคนที่ต้องส่งเข้าโรงพยาบาลจิตเวชจากคนปกติคนดีๆถูกบังคับให้บ้าการถูกบังคับให้เป็นคนบ้าเท่ากับฆ่าความเป็นมนุษย์วันนี้ไม่ใช่ไม่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นแต่เราอยู่ในประเทศที่โหดร้ายทารุณเกินกว่ามนุษย์พึงกระทำกันเศร้าจนไม่อยากจะพูดต่อไม่รู้จะพูดยังไงไม่อยากเชื่อและเหลือเชื่อจริงๆว่าเราอยู่ในประเทศแบบนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกช่วงเวลานี้สำหรับภารกิจในการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงสำหรับคนที่ไม่สามารถร่วมเดินทางเข้าไปร่วมชุมนุมในสถานที่ต่างๆที่กำลังจัดทั่วประเทศภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นจาก Facebook จาก Twitter หรือ YouTube เป็นภารกิจที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของคนไทยทุกคนที่รักประชาธิปไตยและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้นานๆสามารถสนับสนุนโดยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ